ผมอ่ะเคยได้มีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมเซิร์ฟครั้งแรกที่มอนารัตฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ก่อนผมไม่ได้รู้จักเซิร์ฟดีนะครับรู้จักว่าคนเล่นกระดานโต้คลื่นในคนนี้เล่นอะไรมันก็เรียกเซิร์ฟได้หมดเราไม่ได้รู้จักมันจริงจังเพราะเนี่ยพอไปอยู่ฮาวายอ่ะเซิร์ฟอ่ะมันแพร่เข้ามาในถึงตัวผมอ่ะชัดขึ้นหาข้องแบบน่ากลัวเลยว่าทะเลสำหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกหนึ่งอยู่ก็คือเป็นความรู้สึกทะเลที่แบบว่าที่อื่นมันก็ให้ไม่ได้เนาะเพราะว่าภูเขามันก็ให้ความรู้สึกทะเลไม่ได้หรือว่าธรรมชาติตัวอื่นๆมันก็ให้ความรู้สึกทะเลไม่ได้พอไปถึงทะเลต่อให้เราหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวขนาดไหนเจออะไรหนักๆมาแต่พอลงทะเลปุ๊บอ่ะน้ำพวกนั้นอ่ะมันช่วยทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราเย็นลงพอร่างกายเย็นจิตใจมันจะค่อยๆปรับตามไปได้เรื่อยๆ snap เป็นการแบบเรียวๆคันเป๊กเบาๆโอ้เบาๆปุ๊บชิบชิบชิบนี่ไงอุ๊ยนั่งสกายหน่อยตอนที่อยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ตอนที่มาอยู่เขาหลักก็คือพยายามที่จะเอาตัวเองไปใกล้ชิดกับความรู้สึกทะเลที่ตัวเองห่างหายไปก็คือว่าถ้าอยู่กรุงเทพก็ขับรถไปเล่นเซิร์ฟอะไรนี้มันรู้สึกทรมานนะขอให้แม่อยู่ได้อยู่ที่สมุยอย่างเงี้ยสมุยมันไม่ได้มีคลื่นตลอดปีตอบสนองความต้องการของเราแล้วก็ขับไปเล่นที่อื่นบ้างนครบ้างขับมาเล่นแถวฝั่งภูเก็ตขับมาเล่นแถวฝั่งเขาหลักทุกที่ที่มีคลื่นน่ะผมพยายามที่จะเอาตัวเองไปอยู่ที่นั่นตลอดจนได้มาเจอกับที่นี่มีจังๆเขาหลักก็ตอนนั้นเป็นการเจอแบบว่าไม่ได้เป็นทางการนักดีกว่าตอนนั้นก็ทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองขึ้นมาเป็นร้านที่ให้คนเช่ากระดานยีนพายเพราะว่าตัวเองก็จะได้ออกไปอยู่กับทะเลด้วยออกไปเล่นเซิร์ฟด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเจอที่นี่นี่เป็นสิ่งที่ผมทำหลักๆก็คือจะเป็นฝั่ง develop แล้วก็เป็นเรื่องของ custom board ด้วยครับก็คือผมมีหน้าที่ที่จะดีไซน์แล้วก็ออกแบบอะไรพวกนี้ออกมาว่าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งเรื่องของว่ารูปร่างของบอร์ดรูปทรงของบอร์ดแล้วก็เป็นเรื่องของสีดีไซน์ต่างๆตอนนั้นก็ผมมาเล่นเซิร์ฟนี่แหละปกติเลยแล้วก็พร้อมกับรับกระดานโต้คลื่นกลับไปขายที่บ้านไปขายที่สมุยก็ได้เจอกับเจ้าของโรงงานที่นี่บอกเฮ้ยทำงานอะไรอ่ะคุณดูมีสไตล์ดีนะมาทำงานกับเราไหมผมว่าเฮ้ยก็ดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอยู่นะตอนนั้นว่าอาจจะมีโอกาสที่ได้มาอยู่ในที่ตัวเองแบบสนใจและที่ตัวเองชอบหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่เขาหลักก็คือแบบโอ้โหชีวิตสุดยอดสุดมันลงตัวมากๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกทะเลของผมเองเนี่ยทุกอย่างถูกเติมเต็มเข้ามาในทีเดียวโดยที่เขาหลักนี่แหละเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับโกวันนี้นะคะมาแล้วมีเบียร์สิงห์ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปแปะผนังโอเคให้เป็นสวยๆนะครับโอเคจะปล่อยจิตวิญญาณของเราออกมาฮู้ว่าฮู้ว่าจิตวิญญาณจากท้องทะเลฮู้ว่าคือที่ผมไปอยู่กรุงเทพแล้วมันอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของคนนี่แหละครับผมรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเวลาที่รับอะไรหลายๆอย่างมากเกินไปทำให้แบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือไม่สามารถเป็นตัวเองได้คือพอเราคัสตอมความเป็นตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยคือสิ่งแย่ๆมันตามมาแน่นอนสำหรับผมแล้วผมก็เลยพยายามหาที่ที่ตัวเองสามารถอยู่โดยจะคัสตอมตัวเองอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ผมได้อยู่กับอะไรที่ผมสนใจกับอะไรที่ผมชอบมันก็จะทำให้การทำงานทุกวันน่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าต้องฝืนตื่นไม่อยากไปทำงานนะแล้วก็ด้วยวัฒนธรรมองค์กรด้วยที่มันปรับให้ยืดหยุ่นเข้ากับสภาพของคนที่เป็นแบบผมอ่ะผมก็เลยคิดว่าผมอยากไปทำงานนะทุกๆวันอ่ะอยากไปทำงานผมจะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วก็คือแบบปล่อยให้ตัวเองอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นคนสมาธิสั้นถ้าให้นั่งนิ่งๆหรือว่าอยู่นิ่งๆนอนนิ่งๆหรือว่าทำอะไรนานๆเนี่ยทำไม่ได้เลยนั่งฟังอะไรนานๆก็ไม่สามารถฟังได้ทำอะไรเป็นทางการนานๆก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือชีวิตในแต่ละวันตอนนี้มันก็จะเป็นมีแต่สิ่งควบคุมไม่ได้เข้ามาเต็มหมดเลยก็เลยพยายามหาอะไรให้มันแบบยึดเหนี่ยวไว้หน่อยว่าช่วงนี้เราสนใจอะไรจริงๆเราลองหยิบออกมาสัก 2-3 อย่างแล้วก็ลองทำมันดูก็ทำให้ชีวิตในแต่ละวันไม่ได้ค่อยน่าเบื่อนะครับเฮ้ยล้มก่อน
็คือว่าผมทำงานกับกระดานโต้คลื่นผมอยู่กับสิ่งที่ผมชอบแล้วหนึ่งอย่างผมมีโอกาสได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผมต้องการก็คือผมอยากอยู่ใกล้ๆกับความรู้สึกทะเลที่ผมต้องการก็คือผมได้อยู่ละ200เมตรจากทะเลเช้าเย็นก็คือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ผมเหมือนกันทุกๆอย่างมันลงตัวครับที่นี่พอมาได้มาอยู่เขาหลักแล้วรู้สึกว่าชีวิตที่แต่ก่อนที่คอยตามหาอะไรอยู่อ่ะมันค่อยๆถูกเติมเต็มผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านสภาพแวดล้อมเนี่ยทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างจนแบบว่าเป็นผมทุกวันนี้ที่ผมรู้สึกว่าเขาหลักมันกำลังจะกลายเป็นความรู้สึกใหม่เหมือนความรู้สึกทะเลของผมละก็คือเป็นความรู้สึกเขาหลักละเพราะว่าเขาหลักไม่ได้มีแค่ทะเลนะแต่คือสภาพแวดล้อมทุกอย่างมันทำให้ผมได้เจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้สัมผัสในสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสอ้าวเปลี่ยน